วันนี้กับผมนายไพรัตน์วิริยะรัพภาครับหลวงตาครับเจ้าของปั๊มน้ำมันปตท.ไพรัตน์แก๊สที่จันทบุรีครับผมนะครับวันนี้ผมได้นำกลุ่มของอสม.อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนำกลุ่มอสม.อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีครับนะครับจำนวน160คนมากราบหลวงตาครับในวันนี้นะครับทั้งหมดอยู่ทางด้านนี้ครับ160คนนะครับผมแล้วก็มากราบขอพระคุณหลวงตาอีกครั้งหนึ่งที่ตอนที่น้ำท่วมในเดือนตุลาคมครับเมื่อปีพ.ศ. 2549หลวงตาได้นำของไปช่วยชาวจังหวัดจันทบุรีที่น้ำท่วมหลายสิบคันรถเลยครับไปไว้ที่วัดไสงามนะครับชาวจันทบุรีซาบซึ้งในน้ำใจของหลวงตาเป็นอย่างสูงเลยครับนะครับในวันนี้จะมีโอกาสดีผมก็เลยพาพวกอสม.มากราบหลวงตาเพื่อเอาเป็นขอเป็นสิริมงคลกลับไปยังจังหวัดจันทบุรีครับผมนะครับแล้ววันนี้ได้รวบรวมเงินนะครับกลุ่มของอสม.เนี่ยครับได้ 16,290 นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ที่ผู้กำกับพูดออกวิทยุสถานีของจันทบุรีครับ 94.75 ที่หลวงตาอนุญาตให้สร้างไว้ที่ปั๊มอะครับฟังแล้วก็เขาเลยโทรศัพท์ไปบอกกับลูกชายให้นำถวายหลวงตามาอีก 1,400 บาทครับแล้วก็เมื่อกี้ได้ของที่อสม.เพิ่มพูนต่อยอดนะฮะอีก 3,000 กว่ารวมแล้วได้ 20,000 กับ720บาทครับผมพอใจพอใจแล้วก็บุญของลูกหลานนะฮะอันนี้ผมได้ทำแหวนไว้หลายสิบปีแล้วครับผมก็เลยคิดว่าเก็บไว้แล้วกังวลใจครับก็เลยนำมาให้หลวงตานะครับมาถวายหลวงตาแหวนครับแหวนผมทำไว้หลายสิบปีครับ30กว่าปีแหวนทองอะครับผมก็เลยไปยุบมาเป็นเส้นนะครับพอเก็บเอาไว้ก็กังวลใจครับถวายหลวงตาเข้าคางหลวงแล้วสบายใจครับผมนะครับน้ำหนัก1บาทนะฮะแล้วอันนี้สร้อยอันนี้ของหลานอีก6คนที่หลวงตาไล่เข้ากงที่ปั๊มครับพอเขาออกจากกงมาได้เขาไปคว้าทองมาครับหลวงตาครับนะครับมาถวายหลวงตาอีก1สลึงครับรวมแล้วที่บ้านก็น้ำหนัก1บาทกับ1สลึงครับผมนะครับแล้ววันนี้ชาวอสม.ได้นำน้ำสำรองของจังหวัดจันทบุรีมาถวายวัดของเราเนี่ยครับจำนวน5โหลครับแก้ร้อนในดีครับแล้วก็มีแห่งเดียวในจังหวัดในประเทศไทยด้วยครับผมพอใจพอใจครับครับก็ยังไงก็ชาวจังหวัดจันทบุรีก็ให้รวมใจเป็นหนึ่งเดียวครับให้หลวงตาแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็อยู่กับพวกเราเป็นธงชัยที่สูงส่งของพวกเรานะครับน้ำใจของพวกเรากราบเคารพหลวงตามาโดยตลอดครับผมสะพายพรถวายเช็ค 10,000 บาทอุทิศให้อภิชัยสามีและคุณพ่อครับครับหลายพันหนึ่งขอหยิบ120ปีถวาย 1,000 บาทแล้วขออายุ120ปีแต่120ปีมันย้อยไปมาเฉลยย่าไปให้หลวงตาอยู่อายุ120ปีมันย้อยไปเลยหลวงตาครับผมลืมไปอย่างครับเมื่อสักครู่ดอกไม้ที่ถวายหลวงตานั่นนะครับเป็นฝีมือของอสม.จังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีครับผมครับเจ้าของก็นั่งอยู่นี่หาว่าผมไม่พูดแล้วครับมองตาผมปิดๆช่วงเลยสงสารพอดีคนไปยังบ้านนะข้าวขอยเยอะไม่ถึงประชาเขาเปลือกอะไรขอยเยอะไม่ถึงบางทีจะฝนเข้าบางทีได้ก็ส
เก็บหรือไม่เก็บก็ไม่ใช่ข้าวข้าวเปลือกเราทำเรื่องทรัพย์ประโยชน์เพื่อโลกเขาได้จากวัตถุปัจจัยเจริญชีวิตเราได้มาบริจาคบ้างก็ออกช่วยโลกทั้งหมดเรื่องของเราขนก็เปลือกของเราขนตอนนี้จะเสร็จแล้วไม่เสร็จไม่ทราบเพราะมันบ้างก็บ้างครับต่อไปคุณเช้าไปดูถ้าจะไม่เสร็จวันนี้ข้าวเราเยอะครับที่จันทบุรีเราก็ได้ไปจำพรรษาที่สถานีทดลองพรรษาหนึ่งนะครับผมที่จันทบุรีจะไปจำพรรษาที่สถานีทดลองที่ก็เพราะบุญเพราะคุณของอาจารย์เจียนะกุฏิพระมีเท่าไรอาจารย์เจียสั่งให้สร้างบทเลยเพราะท่านได้บุญเราไปพักจำพรรษาที่อะไรสถานีทดลองตอนนั้นเราอยู่ยาละโหท่านปฏิบัติเองท่านจัดกุฏิให้ครบทุกองค์ทุกองค์เลยที่วัดธารีทดลองเราจำพรรษาที่นั่นชาวได้ไปแล้วก็ไปทราบไปไงวัดธารีทดลองดูมีกี่ปาฐะอยู่ในนั้นลูกอะไรต่ออะไรเต็มไปเลยพระธาตุทดลองที่เราไปจำพรรษาอะไรพระธรรมรัตน์มาเลอะอะไรอยู่ที่นั่นแล้วไปสร้างอะไรขึ้นมาแบบที่โลกเขาไม่เคยมีกันเราดักรถผ่านไปเข้าไปเจ้าของเองก็ไปดูแล้วเราเข้าไปแล้วก็เราทราบก่อนว่าไปสร้างอะไรต่ออะไรในวัดฐานทดลองซึ่งเป็นวัดเราละสร้างขึ้นวัดนั้นเอพอไปที่แล้วได้เป็นพระธรรมรัตน์มาเลอะละสร้างเลอะขึ้นไปหมดเลยไม่ทราบว่าสร้างอะไรต่ออะไรเจ้าของไม่รู้นะเราทราบเรียบร้อยแล้วแล้วก็นั่งรถเข้าไปผ่านออกเดินเจ้าของก็ทราบว่าเราไปที่นั่นไปดูแล้วเราแล้วอยู่ที่นั่นก็อาจารย์เจี๊ยนั่นแหละพี่สาวเจ้ลุยน่ะซื้อที่ไว้ที่นั่นดูว่าเท่าไหร่26ไร่แล้วอยากได้พระกรรมฐานอาจารย์ปัญญามาพักเนี่ยถวายที่เป็นวัดกรรมฐานอาจารย์เจี๊ยก็ไปนิมนต์เรามาอยู่ที่นั่นนะเพราะตอนนั้นเราอยู่ยาละโหเจ้าท่านใดก็ท่านเจ้าท่านใดท่านไหนยังรั่นด้วยจันทร์เราก็จะประสานที่ท่านทดลองแต่รับมาก็เข้าออกไปมาเรื่อยที่จันทร์นะไปบ้านอยู่ตลอดเวลาจันทร์ในท่านปักก็เป็นพระวัดป่ามันตายพระพ่อกับแม่ป่วยโดนท้องกันแล้วส่งให้ไปเลยถ้าไปแล้วก็เดี๋ยวพ่อไปช่วยเดี๋ยวแม่ไปอย่างนั้นสุดท้ายก็เลยเสียไปโอ้คนเลยเสียไปคนเดียวก็รอบเยี่ยมตายก็เลยตายไปทั้งสองคนแต่ท่านพักอยู่ที่เขาด้อยมาตลอดทั้งวันเลยตะกอนท่านพักอยู่ดีนะอยู่ที่วัดป่ามันตายแล้วพ่อกับแม่ป่วยลงพ่อกันก็เลยส่งให้ไปดูแลพ่อแม่ก็มีลูกชายคนเดียวไอ้ท่านป้ากันละไปอยู่ที่นั่นแต่พ่อกับแม่ก็เลยเสียแล้วถึงข้าก็เลยให้ท่านป้าอยู่ที่สอนอทะเลประจันแล้วก็เล่าตรงวันเลยเอาหวามาต้มยำหน่อยเว้ยมันเป็นยังไงหมาเนี่ยโธ่ไอ้หมาวัดป่าวัดตาดมันพิศดารนะอยู่ๆมันก็เห่าขึ้น
งานก็เผื่อวันนี้ก็ได้เยอะไม่ใช่แล้วก็เผื่อวันนี้ยังขนไม่หมดก็เผื่อไม่ใช่แล้ววันนี้ก็น่าจะขนเยอะไปหมดก็เผื่อเราผ่านไปกันเยอะเก้าโมงก็เลยสุราอะไรล่ะวันนี้นะงานการของเราก็เรียบร้อยไปแล้วล่ะกี่วันเราเป็นข้าวเปลือกมาได้ประโยชน์วันนี้ก็ยังคงไม่หมดนะวันนี้ก็เพื่อโรคแพ้ประตูปัจจัยสายตาทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยเพื่อโรคทั้งหมดเราทำเพื่อโรคคุณเช้าเห็นรถใหญ่จอดอยู่สองคันสามคันเขามาเขาโกไปเลยค่ะแล้วอยู่กับอายุทุกอย่างอะไรอ่ะเทศกับเทศบ้าบ้างแล้วอย่างเทศบ้างแล้วเปื่อยหูพอพูดอยู่นี่หูลมออกหูก็จะออกปากเสียงร่ายเหลือกาก็แก่มากกว่านะอายุ94ปีกับอยู่56เดือนแล้วอายุ94ปีกับ5เดือน6เดือนแล้ว95แล้วก็จะไปแล้วนะอยู่ก็อยู่ว่า90กว่าปีแล้วขึ้นจะเกือบไปไปไว้ไหนก็ไปไม่ยากหลวงตาไปมันยากแต่พวกลูกที่อยู่หาว่าพยุงพยังลูกเดี๋ยววุ่นวายไปไม่ยากเลยครูโกโก้เราที่สอนคนทุกวันสอนอย่างอาสาขาดใจไปไม่มีจบมีการก็พอไปอยู่แล้วความการไปของตัวเองบวชเอาบวชกำบวชทุกอย่างแล้วแล้วความอยู่ความเป็นอยู่มีการไปแล้วไม่มีปัญหากับเราเองเขามีปัญหาเหมือนกับลูกศิษย์ลูกหายมันพยุงพยังแต่พระก็ภาวนาให้ดีนะจิตใจก็ฝึกได้แล้วก็ถ้ามีอะไรใจเริ่มเจอยิ่งปัจจัยที่ฝึกได้นะฝึกได้เยอะวิ่งเยอะเผื่อผ้าผ้าไปเวลาบันดีบันดีดีก็ตัวสู้ไม่ได้เวลาฝึกขังได้แล้วก็เลือกเผื่อผ้าผ้าไปหรือว่าสบายแต่อยู่ก็สะอยู่สบายกลับไปก็สบายตายง่ายด้วยเพราะประวัติของพระอรหันต์ท่านตายคือไม่ค่อยปรากฏใครก็ที่ปรากฏก็มีไม่กี่องค์นะพระญาพระอรหันต์ข้าพุทธการท่านยุพานที่ปรากฏก็ไม่เดียวเราก็ถ้าตายอย่างเงียบไปเข้าป่าเข้าเขาอยู่ไหนปั๊บสุกหัวลงไปแล้วไปเลยไปเลยถ้าตายง่ายพระราชาไม่ค่อยมีเรื่องราวอะไรบ้างครับคือปรากฏก็ไม่เดียวพระอนุรพระอะไรก็พระสารีบุตรพระโลกขราพระสารีบุตรก็พระทูลาพระพุทธเจ้าไปนิพพานคือบ้านเกิดพระวายุพานพระพุทธเจ้าก็พระสารีบุตรแสดงทุกสิ่งทุกอย่างคือแยกออกให้โอกาสพระสารีบุตรเทศและสั่งสอนพวกเล่าๆของเธอว่ามันเป็นการสุดท้ายของเธอและเราพระสารีบุตรและเราสั่งสอนต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้าให้เราสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายพอเสร็จแล้วก็พระโมก
พระวัดเทศวันเปิดประตูหมดเปิดประตูโล่งหมดรอบวัดเอาใครจะไปส่งลูกชายของเธอเท่าไรก็ให้ไปได้วัดพระเทศวันเปิดประตูรอบหมดเลยปล่อยไว้ให้ไปไปไปลูกชายที่บ้านเกิดของพระสายหมดฟ้าไปกันแล้วได้ตั้ง500กว่าองค์ไปพระพุทธเจ้าเปิดประตูพระเทศวันให้ออกไปไปส่งขึ้นชายเพราะว่าเป็นทั้งหลายในเวลาสุดท้ายสายอยู่จะไปตายชื่อว่าเกิดบอกไปพระสายอยู่ก็ไปเขาจะไปชื่อว่าเกิดของท่านเองพระโมคคัลลาเขาไปยุพานประชาชื่อโจรทำลายเพราะว่าทูลาวยุคายของเจ้าเขาเปิดเพราะว่าเชิดประตูเชิดสวรรค์ทั้งสองแห่งเนี่ยคือพระโมคคัลลาพระสาวกข้างซ้ายพระสาวกอยู่แล้วพระสาวกข้างขวาเป็นพระหานทั้งคู่เวลารายุคายก็เปิดประตูเชิดสวรรค์โล่งให้พระสงฆ์ไปได้ทั้งหมดโอ้เราอยากไปเท่าก็ไปได้เลยสายุโรคลาเป็นอาภาสาวกของพระพุทธเจ้าต่อไปยุคาเพียชีโดงดาวก็มีสององค์พระฤาษีชีโดงดาวว่าครับพระสายุโรคลาราตุลาพุทธเจ้าไปยุคาพระติดตามประจัน500-600องค์พระก็500ท่านยุคาเยียบยังไม่ค่อยโอเวอร์ฟายเสียก็เรียกไปก็มีโรงเรียนอยู่ก็สายบุญกับพระโมคคัลลาเราได้ไปลุกพายเรียกไปอะไรสิยะก็แต่เวลาก็สายบุญแล้วต่อยอดทองคำงานบุญข้าวเปลือก10บาทครับเรามาต่อยอดทองคำ10บาทครับอันนี้ป่าหน้าตลาด 6,000 กับ20บาทครับแม่ครับแม่ครับจะชิดจากปัจจิกาตรงขาวที่ตัวแม่มาเสบียจัดโตจากแผ่หัวแห่งตัวสาวกับป่าจัตโตปัญญาโสยสาวิโสติยะโสยสาสัพพิสิโยวิวัชชุสัพเพโคยะโสตุมาเตสวัสวัตโยสุขิสุขังโคตวะทัตติวะสระสีสิจังพุทธาพุทธานิยะยัตตาโยธาวาวัชชุอายุวโยโสภังคะอาสาธุเชื่อก็ได้แล้ว